วันนี้ก็จะมีแถลงเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ก่อนหน้านี้มีกระแสออกมาจากพนมเปญโพสต์นะครับบอกว่าคุณสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาไม่พอใจกรณีที่ประเทศไทยมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะครับแต่ว่าวันนี้คสช.โดยพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกของคสช.ก็ออกมายืนยันนะครับว่าจากการตรวจสอบกับทุกช่องทางแล้วพบว่ารายงานข่าวดังกล่าวคาดเคลื่อนมากทีเดียวนะครับเพราะว่ากัมพูชานั้นเห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของไทยนะครับซึ่งเป็นผลดีในภาพรวมจากการประสานกับกัมพูชาและจะให้โฆษกรัฐบาลชี้แจงอย่างเป็นทางการโดยเร็วเพื่อให้สังคมได้เข้าใจอย่างถูกต้องด้วยนะครับ